มีคนเอาของมาให้ฮะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูว่าเป็นยังไงฮัลโหลฮัลเลสวัสดีครับนี่คือ OFO Bike แล้วขอถ่ายทำรายการไว้เลยนะฮะเพราะว่ารายการเราไม่มีเตรียมอยู่แล้วนี่คือจักรยานที่ว่าแล้วเดี๋ยวผมโหลดแอปก่อนได้มีอะไรจะแนะนำบอกได้เลยนะฮะนี่คือครั้งแรกนะฮะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าผมเจอ OFO Bike ที่จูไห่ประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเขาจอดอยู่ทั่วเมืองเลยดูจักรยานแล้วน่าจะสีเดียวกันแต่คนละรุ่นใช่ไหมรุ่นคนละแบบกันเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโหลดแอปนะฮะOFO และเป็นแอปตัวเดียวกันที่ใช้ในจีนไหมครับใช่ค่ะเป็นตัวเดียวกันนะนี่โอเคคู่แข่งก็ขึ้นมาเลยเป็น Umite Also Lite ใช่ไหมโมบายสมาร์ทบายนะผู้ชื่อคือแข่งจะได้รู้ว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์กันนะฮะไม่ได้มีการซื้อคอนเทนต์นะฮะมาลองดูนะฮะโอเคมาแล้วฮะนี่สวยงามอารามสีเหลืองตอนนี้มี 5,000 คันที่เตรียมจะเข้ามาเมืองไทยต้องไซน์อัพก่อนนะฮะใช่ค่ะนี่ใส่เลขเบอร์โทรศัพท์เลยป๊าบนี่รอรหัสนะฮะ4หลักฮะ5906ใครจะแย่งผมลงทะเบียนนะครับรีบเอาเลขนี้ไปเลย5906ปั๊บอ๋อชำระได้ด้วยบูเปเลยบูเปนี่บูเปนี่มาจากจีนเลยทีเดียวแล้วมีตัวอื่นไหมฮะก็คือจะมีบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตปกติให้ทุกคน99บาทเลยเหรอฮะให้ก่อนให้ใช้ก่อนเงี้ยเหรอหรือเฉพาะผมมัดจำก่อน99บาทเพื่อที่จะใช้บริการอ๋อโอเคก็ต้องเปย์เนี่ยฮะก็คือจะเปย์นาวเนี่ยกดเปย์นาวแล้วมันก็จะขึ้นว่ายังเข้าไม่ได้เน็ตเวิร์กเออร์เรอร์อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวลองดูซิจริงๆได้ฮะแต่ว่ามันอายกล้องฮะเวลากล้องถ่ายทีไรมันเป็นอย่างนี้แหละฮะมันอายกล้องฮะลองดูนี่คือเรียกว่าประวัติศาสตร์บริษัทเขาไม่เคยมีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นมาตอนเรานี่แหละพอเราจะเริ่มถ่ายเนี่ยเห็นไหมอุ๊บ network error please check your network and try it again ผมลองสลับซิมนะลองเอาซิม true ดูฮะลองดูนะลองซิม true หายไหมเพราะว่า true นี่เขามีหุ้นอยู่กับ China Mobile อาจจะจีนด้วยกันอาจจะดีเมื่อกี้ใช้ D-Tag นะลองดูเอาใหม่นะต้องได้สิดูซิมันเป็นยังไงอยากจะอุดหนุนทันทียังไม่ได้งั้นแปลว่าไม่ใช่เน็ตละแปลว่าต้องมาแอด payment method ทางด้านนี้แน่เลยนี่แล้วเราใส่การ์ด number อ้าวเครดิตการ์ดไม่ได้ออกมาอีกวุ่นเลยทีเดียวขอยืมบัตรเครดิตการ์ดก่อนได้ไหมฮะจะได้ไม่เสียเวลาพวกเราเฮ้ยพูดไปเล่นจะให้ยืมจริงๆด้วยโหใครก็จะไปยืมล่ะแม่ต้องเอากลับไปเอาโธ่เดี๋ยวผมเอาบัตรผมมาลองดูมีบัตรมีหลายใบฮะและโดยปกตินี่ Visa Master Amex ได้รับหมดไหมฮะได้หมดนะลอง Amex เลยกันปรับเซียนนิดนึงปกติ Amex นี่จะคนไม่ค่อยรับกันAmex มาแล้วฉะนั้นผมก็เข้าได้ผมก็จ่ายด้วย Amex นะขึ้นเลย American Express มีโลโก้ด้วยโอ้โหดูมีชาติตระกูลมากเลย Let's hit the road โอ้โหจะให้เอาหน้าฟาดพื้นเลยเหรอฮะเป็นศัพท์ครับสำเนียงเขาดีไอ้สำนวนเขาดีบอกเลทฮิตเดอะรถไฟอับบายเนียบายผมเจอแล้วฉะนั้นอุปกรณ์ตรงนี้จะไม่ช้าถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนแล้วเพียง1ครั้งครั้งแรกอาจจะช้าหน่อยก็ไม่ต้องไปทำที่จุดไปทำที่บ้านก็ได้แล้วเราก็อันล็อกใช่ไหมฮะแท็บทูสตาร์ทอันล็อกนี่ฮะ enter bike number หรือ get the code to unlock อันนี้ผมจะต้อง get the code to unlock ป่ะไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นสมาร์ทล็อกคือสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยสแกนนี่กดไงฮะอ๋อกดสแกนข้างบนนี่ฮะสแกนเลยปิ้งเรียบร้อยลองดูซิสแกน to go อันนี้ 40% แล้วฮะ 70-80 ว้าวถ่ายทันไหมขอล็อกอีกทีได้ไหมหรือมันจะทำให้เสียตังค์เพิ่มไม่ตอนนี้นั่งฟรีเลยเกมากแต่จะให้ดูเดี๋ยวนะ Lightning Time Confirm to pay เอาใหม่นะอันนี้ตกลง0บาทแปลว่า3เดือนเลยค่ะ3เดือนเลยตอนนี้ไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นผมเอาใหม่นะฮะผมกดสแกนข้างบนนะฮะแหมจอมีขอบโค้งนี่ทำให้หาไม่ค่อยเห็นมานี่แล้วก็สแกนแล้วมองดูดีๆนะฮะมองดูที่จักรยาน5 4 3 2 1ใช้เวลา80 90เอายังเร็ว70ครั้งโหทำไมมันเครียดอย่างนี้70มันอายกล้องอยู่แล้วฮะเมื่อกี้ทำได้ดีมากแต่ถ่ายไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ทันเอาใหม่นี่เพราะโลดคนเดียวเลยเราเลยต้องถ่ายกันใหม่ดูสิ70ค้างไว้แล้วฮะทำไงดีอย่างนี้ Unlocking the bike แม่เสียดายเมื่อกี้นี้ลองดูโอ้โหสุดยอดดูระบบการซ่อมของเธอฮะ เธอกำลังซ่อมมาละอุ๊ปส์get a code เอาใหม่มันว่า get code ใหม่ code for bike
000-8847ใช้คันนี้ไหมฮะใช่ค่ะใช้คันนี้แล้วมากดตรงนี้แทนก็คือเมื่อระบบ error ดีเลยเราก็เลยพอระบบ error เนี่ยระบบก็ยังมีทางออกให้นะครับก็คือเอาเลข2332ซึ่งนี้จะเหมือนกับระบบ London Cycle ละจักรยานที่ลอนดอนต้องมากดที่แท่นว่า2332โอ้โหนี่มาเลยสุดยอดนี่คือทางออกที่ดีมากขอบคุณความเออร์เรอร์ทำให้เรารู้ว่ามีวิธีการแก้ไข2รูปแบบตอนนี้จักรยานออกแล้วผมก็สามารถเอาไปปั่นที่ไหนก็ได้เอาไปเลยแล้วก็จอดตรงไหนก็ได้ถูกไหมฮะ3เดือนนี้คือปั่นฟรี3เดือนนี้ปั่นฟรีโอเคผมลองปั่นเลยลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหนี่มือถือจะตกแตกก็เวลานี้แหละฮะแล้วก็ไฟข้างหน้าเนี่ยตกกลางคืนแล้วสว่างเองเลยไฟข้างหน้าสว่างเองคุณผู้ชมแต่ต้องตกกลางคืนก่อนนะเดี๋ยวลองดูซิเป็นยังไงมีโอ้วมาถึงก็จะทำความเสียหายให้จักรยานซะแล้วนี่มาแล้วฮะเดี๋ยวลองดูซิฟีลลิ่งในการปั่นจะสู้ไตรกีฬาของเราเมื่อวันเสาร์ได้หรือเปล่านี่ฟ้าโอ้โหนี่เฟี้ยวฟ้าวดีครับคือโดยรูปทรงก็น่าจะเป็นการขับขี่ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานทำตัวขึ้นมาค่อนข้างง่ายนะตัวถังเนี่ยไปที่บริเวณตัวปั่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรขวางตรงนี้สุภาพสตรีก็ไม่ต้องไปแบบอารมณ์แบบขึ้นและขึ้นยากต้องไปอย่างนี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะมาถึงก็เอาขาผ่านได้เลยป้าบป้าบแล้วก็ปั่นได้สปีดความเร็วไม่มีเกียร์แต่ว่าจะมีตัวนี้มีลักษณะของการกริ่งนะกดกริ่งไฟนี้ได้รับการกล่าวอ้างจากทาง PR ว่าจะสว่างเองเมื่อตกกลางคืนนะครับฉะนั้นถ้าไม่สว่างให้ดูหน้าคนนั้นไว้นะครับแล้วไปเคลมคืนกับคนนั้นจริงๆคือปั่นเมื่อกี้ตอนที่เราปั่นนะครับสว่างเหรอฮะไฟขึ้นแล้วใช่ไหมฮะใช่เมื่อเราปั่นมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเข้าใจละเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนี่เยี่ยมยอดแล้วปกติถ้าเกิดว่าจักรยานเสียเมื่อกี้ที่ผมเห็นแวบๆในแอปมีปุ่มแจ้งได้ว่าให้รีแพร์จักรยานใช่ไหมแล้วก็จะมีพนักงานก็จะเข้ามาเก็บจักรยานตัวนี้ปกติมันทำงานยังไงมันถึงรู้ว่าจักรยานตัวนี้อยู่ตรงไหนของกรุงเทพหรืออยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกมันมี GPS อยู่ไหมฮะเราเปิดโลเคชั่นออนไว้อะค่ะแล้วก็พอเปิดแอปอันนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่า Oppo จอดอยู่ตรงไหนบ้างเลยค่ะนี่ตอนนี้ผมได้ notification ขึ้นมาบอกว่า Oppo Cycling Trip in Progress นะฮะก็คือผมกำลังปั่นอยู่นะมันกำลังอยู่ในช่วงการปั่นอยู่แล้วก็ปั่นไปไหนก็จะมีโลเคชั่นขึ้นแต่ว่าคนของเราสามารถแชร์ไปบอกคนได้ไหมฮะว่าเราอยู่ตรงแห่งหนตำบลใดหรือเราบอกใครได้บ้างตอนนี้ยังไม่ได้แต่ก็นี่มีเรื่อง wallet นะฮะแล้วก็มี score มีอะไรต่างอยู่นี่ deposit ไว้99บาทแล้วก็ปั่นได้เลย3เดือนแรกฟรีโอ้โหดีมากเลยถามคุณแก้วครับต้องตอบกันใกล้ๆนิดนึงที่จีนเนี่ยผมเห็นว่าคอนเซ็ปต์คือเอาไปจอดตรงไหนก็ได้แล้วที่น่าชื่นใจมากคือเมืองที่ผมไปเนี่ยเขาจอดกันค่อนข้างเป็นระเบียบมากแต่ก็ทราบว่ามีบางมณฑลเหมือนกันที่มีปัญหาประเภทประชากรยังแบบหลงเล้งอยู่แล้วก็จอดแบบซีซัวจอดอย่างเงี้ยไปจอดในบ้านตัวเองบ้างอะไรบ้างเตรียมจะแก้ปัญหาหรือป้องกันตรงนี้ไว้ยังไงฮะคือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกับทางผู้บริหารซึ่งคิดว่าเดเรคชั่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอันดับที่1เลยคือการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยคือทุกครั้งที่เราจะไปในจังหวัดไหนเราเห็นผู้บริหารเนี่ยเข้าไปหารือกับทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อได้สอบถามว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยข้อจำกัดหรือไลฟ์สไตล์ของคนตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วกับอย่างเมืองไทยจะทำยังไงให้คนมีระเบียบในการใช้งานเพราะว่าโครงการปั่นก่อนหน้านี้จักรยานก็สภาพก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะหลังจากเปิดตัวไปสัก2ปีอะไรประมาณนี้คือเท่าที่เราทราบเนี่ยอันดับที่1เลยนะคะคือเรื่องของตรงบริเวณฟุตบาทเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นอาจจะนึกภาพว่าต้องมีเฟอร์นิเจอร์ต้องมีโครงสร้างโครงสร้างแต่ตอนนี้สิ่งที่ออฟโฟมองไว้ก็คือจะไม่มีโครงสร้างอะไรแบบนั้นไปจอดตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปจอดที่สเตชันคือเราก็จะมีรูปแบบของสเตชันที่ไม่เกะกะคือเป็นการตีเส้นบนฟุตบาทนะคะตีเส้นคือมันจะไม่มีอะไรที่นูนเกินออกมาที่ทำให้รู้สึกว่าคนเดินเท้ารู้สึกเกะกะนะคะเป็นการตีเส้นแล้วก็
ก็คือให้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็นวัตกรรมที่กำลังจะอยู่ในช่วงของการทดลองแล้วก็กำลังจะเอามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของ smart parking เป็นยังไงฮะ smart parking เนี่ยคือรูปแบบก็คืออาจจะมีการเรื่องของการฝังชิปหรือระบบไร้ภายใต้พื้นดินตรงนั้นคือเมื่อคุณเอามาจอดถูกที่เนี่ยจะได้โบนัสอ๋อเยี่ยมเลย smart parking ก็คือให้โบนัสคืนกับคนที่ไปจอดตรงจุดส่วนคนจอดไม่ตรงจุดระบบจะเตือนเลยว่านี่คือ stupid parking อะไรแบบใช่ไหมแกจอดผิดที่แล้วหักแต้มหักแต้มอะไรก็เป็นไปได้ก็คือเพื่อเป็นตัว motivate ให้คนได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องอันนี้ถือว่าเขาคิดเพื่อที่จะให้เมืองมันสมดุลด้วยนะคุณผู้ชมอย่าไปมองว่าเป็นการปรับแต่เป็นการทำให้เกิดระเบียบโดยกติกาการใช้ร่วมกันนะของสาธารณะนั่นเองอ้าวปิดท้ายคนกรุงเทพเท่านั้นหรือเปล่าที่ได้สัมผัสเรื่องนี้เห็นว่าจะมีไปต่างจังหวัดเป็นการเปิดตัวเร็วๆนี้เลยจะไปที่ไหนยังไงฮะภูเก็ตครับภูเก็ตค่ะ20นี้เลยวันที่อีกแค่วัน2วันนี้แล้วค่ะแล้วฮะภูเก็ตแล้วชาวภูเก็ตใช้ฟรี1เดือนโอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณมากที่เอามาให้มีข้อมูลอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับสำหรับ3สาว PR เอ้ย2สาว1หนุ่ม PR ของเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะตอนนี้มีแล้วตอนนี้จะมีไปเปิดตัวที่งาน Big Bang นะคะImpact Arena วันที่21ถึง24งานของกระทรวง DE ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีวันก่อนนัดอินฟลูเอนเซอร์กินข้าวกันโต๊ะใหญ่เลยอยากให้มาดูนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยไทยแลนด์จะ 4.0 ได้ประชาชนต้องรับรู้แล้วออกมาบริโภคหรือมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นว่ามีแต่คนคิดไม่มีคนใช้ตัวนี้นำเข้ามาล็อตแรก 5,000 เครื่องเริ่มแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 2,000 ตัวนะฮะอีก 3,000 นี่เดี๋ยวจะมาหว่านไว้เต็มไปหมดเลย 1,000 ก็จะเป็นภูเก็ตค่ะไปภูเก็ตแล้วคนที่20ภูเก็ตด้วยสมมุติจักรยานคันนี้นะฮะทางทีมงานเขาแจ้งไว้บอกผมก่อนหน้าว่าจะเอาไว้จะให้ไว้เลยผมสามารถไปจอดไว้ตรงไหนก็ได้ในหมู่บ้านนี้และใครมีแอป OFO ก็สามารถมาสแกนแล้วก็เอาไปขับขี่ได้สมมุติว่าผมหยุดปั่นตอนนี้การปั่นผมจบลงผมต้องทำยังไงบ้างผมต้องบอกที่แอปหรือผมต้องบอกที่ตัวเครื่องฮะจริงๆคือหยุดที่แอปได้เลยหยุดที่แอปอันนี้มันกลับไปเป็นอันล็อกเหมือนเดิมมันก็จะไม่ใช่อ๋อใช่มันต้องมีเอนทริปก่อนผมต้องหยุดทริปก่อนใช่ไหมใช่ผมหยุดไปหรือยังตอนนี้ลองดู my trip ลองดู my trip ซิเป็นยังไงนี่นะฮะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วโอเคแปลว่าตัวนี้กลับมาล็อกแล้วเหมือนเดิมนี่ล็อกยังคืออันนี้เราล็อกด้วยมือค่ะเราล็อกด้วยมืออ๋อแปลว่าทุกครั้งพอเสร็จผมต้องล็อกให้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะขึ้นค่ะว่าเราจบแล้วโอเคอันนี้อะไรผมสามารถแชร์ทริปผมได้ไปที่ Facebook ก็ได้ว่าผมใช้ distance ไป127เมตรนะฮะโอ้โหและดูแข็งแรงมากเลยและดูไกลมากยังปวดเข่าอยู่เมื่อวันเสาร์ไปปั่นมา40กิโลแข่งไตกีฬาเขาเกือบไม่รอดแต่ว่าเอาเป็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการสัญจรในกรุงเทพมหานคร OFO Bike จำชื่อไว้นะยังมีคู่แข่งอีกนะมาจากจีนเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะทำใหกลุ่มผู้ใช้จักรยานในทางสาธารณะจะเฟื่องฟูขึ้นนะมีความคาดหวังอื่นๆอะไรอีกไหมฮะเช่นก็อยากจะบอกว่าโอเคไปก็จะเป็นส่วนในการลดมลพิษอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้รถก็คือปั่นได้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องคิดได้ดีมากใช่เรื่องนี้จำเป็นนะคุณผู้ชมใช่ทุกคนอยากให้กรุงเทพสวยแต่ทุกคนก็ยังคงเอารถส่วนตัวที่ยังเป็นรถที่ปล่อยมลพิษลงสู่ท้องถนนอยู่ฉะนั้นมันสวยไม่ได้หรอกครับต้องช่วยกันด้วยวิธีการนี้วันที่เป็นวันที่คุณไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางเนี่ยคุณอาจจะเลือกวิธีการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือจะเป็นแบบนี้จากขนส่งมวลชนแล้วจะเข้าไปสู่ตรอกซอกซอยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเดินแล้วเสียเวลาก็ลองหาสีเหลืองๆแบบนี้แล้วกันโอ้โหขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะครับเอาจักรยานมาผมจะอุทิศจักรยานคันนี้ต่อให้หมู่บ้านบูรากูลชุมชนของผมเพื่อให้ทุกคนมีโอโฟบายขับเป็นคันแรกของประเทศเย้เอ้ยไปละล็อกลืมสแกนต้องสแกนก่อนโถ